ม่ลูกกันนะครับต้นแม่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือต้นลูกอยู่ขวามือพอดีว่าไอ้ต้นฝั่งขวามือเนี่ยผมตอนมาจากต้นแม่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือก็เลยได้มะขามเป็นแม่กับลูกนะครับจากต้นเดียวกันอันนี้จะทำเป็นในสไตล์ของญี่ปุ่นจะลองทำมะขามเอามะขามไทยๆเนี่ยมาทำเป็นสไตล์แบบพวกสนนะพวกอิโตอิคาวะหรือว่าพวกแบ็คพายอะไรพวกนี้นะครับเราจะทำสไตล์นี้ดูท่านี้ผมจะลองเปลี่ยนกระถางเจ้าต้นเล็กดูนะครับแล้วก็รีดใบเขาออกเพื่อที่จะเริ่มสร้างรายละเอียดต่อไปนะครับว่ารู้สึกว่าตำแหน่งกิ่งมาเกือบครบแล้วน่าจะลงกระถางเล็กแล้วค่อยๆเลี้ยงไปนะครับอันนี้ก็ค่อยๆเลี้ยงเป็นพวกรายละเอียดกิ่งนะครับกิ่งเมนกิ่งหลักมันมาครบแล้วแล้วก็จะลงกระถางจริงแล้วก็ทำรายละเอียดปีกย่อยต่อไปนะครับรายชื่อตกหล่นผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วตามตัวถูกอายุหรืออะไรยังไม่ที่ไปยุบเป็นช่วยอ่ะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เนาะเล็กผมจะลองทำซากด้วยนะทำซากมันสนอะไรพวกนั้นนะจะลองดูเดี๋ยวรอให้เขาฟื้นก่อนแล้วจะลองทำซากแต่ผมทำไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมทำซากไว้นิดนึงเปลือกมันจะหุ้มหมดแล้วเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็ลองทำดูนะครับสำหรับมือใหม่ต้นนี้ผมตอนจากต้นแม่ตอนมาแล้วผมไม่ได้จัดรากรากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าให้สวยก็น่าจะจัดรากก่อนนะครับตอนเสร็จใหม่ต้องจัดรากก่อนรากมันไม่ค่อยสวยมันก็แต่มันได้ตอนแล้วจะทิ้งก็เสียดายก็เลยลองทำดู
เนี่ยถ้าจัดรากดีๆจะสวยก็จะทำเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสายจิ๋วอาจจะชอบมันเหมาะสำหรับคนมีพื้นที่จำกัดนะครับก็ทำไม้เล็กๆอย่างนี้แหละพอดีว่าพื้นที่ของผมก็จำกัดด้วยผมก็เลยต้องเล่นไม้เล็กไม้ใหญ่ก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับไม่ใช่ไม้ใหญ่ไม้กลางๆจะเป็นจิ๋วซะส่วนมากครับก็เอามาให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์เผื่อจะจุดติดไอเดียเพื่อนๆเอาไปทำเองบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าอีโตอีกาว่ามะขามปากุนะครับต้นเนี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ